ไม่ได้ค่ะลูกวันนี้นะคะเรามารีวิวนะขนมที่เราตามหากันมานานนะลูกอย่าเพิ่งร้องไห้นะมากินก่อนดีกว่าลองชิมก่อนอุ้ยแม่อ้วอยากชิมมากเลยนะพ่อเอ็มอยากกินสีอะไรเชฟแบบผักนี่สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบทฟันนี่นะคะวันนี้นะคะแม่อู๋นะคะเซ็งมากเลยแม่อู๋วันนี้นะคะทำไมทุกคนทำหน้าเซ็งกันหมดเลยคะเมื่อกี้มาเดินห้างไงแม่อู๋แล้วก็แบบไปเจอที่เขาขายหมาแล้วงงไงจะเอาหมาอยากเลี้ยงหมาเนี่ยอยากเลี้ยงหมาพันธุ์ปอมๆอ่ะนี่นะคะร้องไห้จนตาบวมเลยนะคะจะให้ซื้อหมาการเลี้ยงหมาตัวนึงมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับไม่ได้ว่าจะแบบซื้อกันง่ายๆนะดูดิงงไงจะเอาหมาจะเอาหมากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนะครับเราก็ต้องแบบตัดใจว่าจะไปหาขนมให้เขากินซึ่งขนมที่เราตามหาในเซเว่นมานานก็คือขนมดังหงนะครับเดี๋ยวเพิ่งจะไปหาตรงดองดองกีบให้เขานะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับแล้วนะคะพ่อเอมแม่อู๋ก็ไปตามหาดังหงที่ดองกีมาจนได้นะคะนี่นะคะใช่แล้วลูกออมเล็ตอยากกินไหมคะอันนี้มันหายากใช่ไหมออมเล็ตใช่ไหมเขาแช่เย็นๆอันนี้มันเย็นหรือเปล่าเนี่ยในเซเว่นไม่มีนะพ่อเอมเราก็เลยต้องมาที่ดองกีใช่เนี่ยขนมดังหงเนี่ยหายากมากเลยนะเนี่ยอุ้ยน่ากินมากเลยรสชาติมันเป็นไงเรามารีวิวกันดีกว่าออนแอร์ก็แพ้ไปนะคะแม่อูนะคะก็จะเอามาให้ออมเล็ตเชอร์เบทแล้วก็พ่อเอมกินกันนะคะหนูอยากกินสีอะไรหนูบอกก่อนหนูไม่ต้องคายไงหนูแค่เคี้ยวๆแล้วก็กลืนไปอ่ะลูกไม่ได้ค่ะลูกวันนี้นะคะเรามารีวิวนะขนมที่เราตามหากันมานานนะลูกอย่าเพิ่งร้องไห้นะมากินก่อนดีกว่าลองชิมก่อนอุ้ยแม่อ้วอยากชิมมากเลยนะพ่อเอ็มอยากกินสีอะไรอ่ะให้เลือกสีก่อนเฮ้ยกินทีละอันนี่กินทีละอันลูกแค่ลูกชิ้นเดียวเดี๋ยวมันไม่อร่อยทำไงอ่ะลูกขอให้ดูก่อนนะนี่เอาไม้นี่ก่อนทีละไม้นี่ผิวสัมผัสมันถือไว้ถือไว้ค่ะลูกถือไว้ผิวสัมผัสมันนุ่มมากเลยน่ากินมากเลยอ่ะข้างในมีไส้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะดมไปลองดมก่อนดมก่อนเป็นไงคะพ่อเอ็มเป็นกลิ่นแป้งโมจินะครับเป็นกลิ่นแป้งโมจิแม่ว่ามันคล้ายๆเหมือนข้าวอ่ะข้าวสวยอ่ะลูกเหรอแล้วข้างในมันจะมีไส้ไหมไม่แน่ใจนะกลิ่นเหมือนข้าวก็ลองกินเหมือนเปิดอ่ะเชเบตเชเบตฮันน่ามาค่ะแม่ว่าให้น้องเชเบตเปิดก่อนดีกว่าเปิดคนแรกเหมือนเชเบตกินข้าวไงลูกเหมือนเชเบตกินข้าวไงอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวออมเล็ตเชอร์เบทนะคะไม่ให้ความร่วมมือนะเดี๋ยวก็จะไม่ได้กินเคฟนะคะออมเล็ตเปิดเลยอ่ะให้ออมเล็ตกินมีไส้ไหมอุ้ยไส้ไหมมีไหมคะอุ้ยมีไม่มีไส้ใช่ไหมอร่อยไหมรสชาติเป็นไงคะออมเล็ตแต่มันหอมนะธรรมดาธรรมดาเหมือนข้าวไหมเหมือนข้าวไหมลูกดูเลยเดี๋ยวพ่อลองชิมบ้างนะให้พ่อเอ็มลองชิมเอาสีอะไรดีหนูไก่ชิมอันเดียวนะไงคะพ่อเอ็มนิดเดียวเองไหนแม่อุ้ลองชิมบ้างแป้งหอมมันหากินยากมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่ามันไม่มีไส้หรอจะอร่อยขนาดไหนนะนี่แม่โอใช้มือเลยนะคะสองไม้สองไม้เท่าไหร่แม่โอ99บาทเลยแพงเหมือนกันนะอันละ50บาทเลยนะอร่อยเหมือนกันนะอมเล็ตอร่อยไหมอร่อยนะพี่อมเล็ตบอกอร่อยเลยน้องใช่ไหมอร่อยดีนะพ่อเอ็มมันแปลกดีอ่ะสีขาวแล้วกันนะสีขาวยิ่งอร่อยเลยลูกลองกินแล้วลูกไม่ทันกินเลยใช่ไหมดูพี่ออมเล็ตนะเดี๋ยวสำหรับออมเล็ตนะวันนี้กินขนมเก่งมากแม่อูจะซื้อเค้กให้อีกอุ้ยมีเค้กด้วยเหรอใช่น้องออมเล็ตนะไม่ได้นะโอเคโอเคไม่ต้องให้กินโอเคงั้นเราตักเค้กมากินกันสรุปว่าอันนี้คือขนมดังโง่นะเพราะไม่รู้ว่าในเซเว่นมันอร่อยไหมแต่อันนี้มันเป็นแป้งหอมๆนะคือไม่มีไส้เลยแต่เคี้ยวเพลินๆได้อะอร่อยดีนะก็อร่อยดีนะก็ไม่แย่นะหอมไม่มีกลิ่นหอมมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยว่าอร่อยเคี้ยวเพลินดีนะดูออมเล็ตนะปกติเขาไม่กินนะอะไรที่มันแปลกๆกับเอ็มใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปสั่งเดี๋ยวดูคนนี้นะจะไม่ได้กินอะไรเลยนะเราสั่งเค้กมาให้กินก่อนครับแล้วแม่อู๋ก็สั่งเค้กมาให้ออมเล็ตใหม่นะคะนี่ให้ออมเล็ตคนเดียวเลยนะคะส่วนเชเบตนะคะพ่อเอ็มเชเบตเราไม่ให้กินนะเห็นไหมดื้อไม่ต้องไม่กินเลยนะจากออริโนเลยนะเนี่ยใช่อร่อยมากอันนี้ก็คือดูดิซ้ำๆเลยขอดูตรงนี้ดิออมเล็ตแบบโอ้ยนี่ดูพ่อเอ็มอายุกันไม่เป็นไรนี่อร่อยไหมหรือจะเอานิ้วชี้อ่ะนี่นิ้วชี้ทำอย่างนี้อุ้ยลองให้ออมเล็ตกินแล้วเป็นยังไงพ่อเอ็มนี่ปาดนูเทลล่ามาแล้วกินเลยลูกอุ้ยวันนี้ออมเล็ตนะคะเป็นเด็กดีสำหรับพ่อเอ็มกับแม่อู๋มากเลยนะคะส่วนออมเล็ตนะคะอดส่วนเชอร์เบทนะคะอดกินดูพ่อเอ็มงอนไปแล้วค่ะ
โอเคนะคะแม่อู้ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องเชเบตด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ